ดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชาอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วจักไม่รัดรึงจิตตั้งอยู่จิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอาทีนวสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความประพฤติชอบและความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจักเป็นจิตรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วได้รับอบรมด้วยสัญญานั้นจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยปหานสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยวิราคะสัญญาจิตของพวกเราจักเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยนิโรธสัญญาเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แลดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลจิตของภิกษุเป็นจิตได้รับอบรมแล้วด้วยสิ่งสมควรแก่บรรพชาอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้วย่อมไม่รัดรึงจิตตั้งอยู่จิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนิจจสัญญาจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอนัตตสัญญาจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอสุภสัญญาจิตได้รับอบรมแล้วด้วยอาทีนวสัญญาจิตรู้ความประพฤติชอบและความประพฤติไม่ชอบของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตรู้ความเจริญและความเสื่อมของสัตว์โลกแล้วได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตรู้ความเกิดและความดับแห่งสังขารโลกแล้วได้รับอบรมแล้วด้วยสัญญานั้นจิตได้รับอบรมด้วยปหานสัญญาจิตได้รับอบรมด้วยวิราคะสัญญาและจิตได้รับอบรมด้วยนิโรธสัญญาเมื่อนั้นภิกษุนั้นพึงหวังผลได้สองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่เป็นพระอนาคามี